การจัดอาหารของลูกเรือทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดให้ได้มาตรฐานเดียวกันหน้าตาต้องสวยงามน่ารับประทานเหมือนกันทุกจานไม่ว่าจะเสิร์ฟผู้โดยสารกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามสวัสดีค่ะครูนกค่ะเป็นครูสอนวิชาศิลปะการจัดวางอาหารเพื่อการบริการบนเครื่องบินสำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมคอร์สนี้นะคะก็เพื่อที่จะฝึกให้ลูกเรือสามารถจัดวางอาหารให้ออกมามีหน้าตาที่สวยงามเนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบ full serviceดังนั้นดีเทลต่างๆจริงค่อนข้างจะละเอียดมากอุปกรณ์ทั้งหมดบนโต๊ะที่จะต้องไปทำการเซตติ้งเทเบิลนะครับแล้วก็ทำการเลย์เทเบิลก็จะมีทั้งหมด3อย่างก็คือมีไซด์เพลทนะครับบัตเตอร์ดิชและคาลอรี่เซตซึ่งเราจะต้องวางนะครับแต่ละอุปกรณ์เนี่ยจากไกลมาใกล้นะครับเนื่องจากเราต้องการที่จะสร้างความประทับใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสารทุกๆท่านที่เดินทางกับการบินไทยดังนั้นการบินไทยจึงให้ความสำคัญกับการอบรมคอร์สนี้เป็นอย่างมากซึ่งคอร์สของเราก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและจะต้องมีการทดสอบเพื่อทบทวนความรู้ของผู้เข้าอบรมทุกๆคนเรามีทีมงานที่เป็นเชฟจากครัวการบินร่วมมือกับกลุ่มงานมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการบริการบนเครื่องบินได้ออกแบบวิธีการจัดวางอาหารโดยมีครูฝึกของทางกลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรมการบริการบนเครื่องบินเป็นผู้อบรมพนักงานต้อนรับให้ทราบถึงแนวทางเพื่อการบริการที่เป็นมาตรฐานครับสำหรับเมนูแรกนี้นะครับก็จะเป็นเมนูแลมช็อปนะครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเริ่มจากการวางสตาร์ชครับหรือตัวแป้งคาร์โบไฮเดรตของเรานะครับอาจจะดูเยอะไปไล่ไปถึงผักนะครับ3สีจัดกันได้สวยงามนะครับและสุดท้ายนะครับตัวโปรตีนเนื้อแกะนะครับอยากที่จะให้ใช้สโลปปิ้งคอนเซ็ปต์แบบที่เราเรียนในห้องนะครับสำหรับเมนูนี้นะคะความยากในการจัดจานก็คือเรื่องของตัวเส้นวิธีการเราก็คือเราต้องมีเทคนิคบางอย่างซึ่งเราสามารถทำให้เส้นมันสูงขึ้นมาหรือมีวอลลุ่มของมันขึ้นมานะคะแล้วตัวมีดบอลเองเนี่ยก็มีสีสันที่ไม่สดใสถ้าเทียบกับเมนูอื่นๆเราก็ใช้ตัวผักนะคะมันเป็นตัวช่วยก็จะมีทั้งผักสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีสันที่ดูดีแล้วก็น่ารับประทานค่ะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะอีก10วินาทีสาเหตุที่เราต้องมีการจับเวลาเพราะในสถานการณ์จริงเรามีข้อจำกัดมากมายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่และเวลาที่จำกัดการที่ลูกเรือแต่ละคนมีความแม่นยำในการจัดอาหารทุกจานให้สวยงามและรวดเร็วจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ทุกคนถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมเห็นความตั้งใจของผู้เข้าอบรมทุกๆคนครับก็ขอให้ทุกคนหมั่นเรียนรู้นะครับฝึกฝนปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับเพื่อการทำงานที่ราบรื่นของเราบนเที่ยวบินและสามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารนะครับกลับมาใช้บริการกับเราอีกต่อไปครับผู้โดยสารจะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดเพราะการบินไทยมุ่งเน้นในเรื่องของ customer centric หรือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักและไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดวางอาหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของการบริการเราจะเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจครับ